คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณณติมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณณติเองในช่วงที่ไปนอนคอนโดเพื่อนจนได้พบเจอกับเรื่องราวแปลกๆชวนสยองเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปประมาณสัก2 ปีที่ผ่านมาครับคุณณติมาพร้อมกับเรื่องของคอนโดใหม่ใกล้หอเก่ามาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่6กับสายของคุณณติกันเลยครับสวัสดีครับคุณณติครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณณติตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับที่ทำงานแถวรัชดาครับอยู่แถวรัชดาเดี๋ยวนะคุณณติเหมือนแอบใครคุยเลยอะเสียงเบามากอ๋อไม่คุยได้ปกติเอาเสียงแบบเสียงเต็มเสียงปกตินะอ๋อพอดีผมหลับมาพักนึงพี่ตื่นเดี๋ยวนะตื่นมาในที่นี้คือโดนโทรปลุกขึ้นมาเล่าเรื่องผีปะเนี่ยไม่ผมตั้งนาฬิกาปลุกไว้ประมาณเที่ยงคืนครึ่งพี่อ๋อโอเคแต่นี่มันโอ้เพิ่งตื่นครับโอ้เหมือนรายการคนบาปเลยคุณณติตื่นก่อนนะไหวปะเนี่ยถ้าไม่ไหวเราอ๋อเอาไว้ที่มันเอาไว้ถ้าไม่ไหวเราสลับกันได้นะไม่เป็นไรไหวครับโอเคงั้นคุณณติทำเสียงให้ปกติก่อนผมจะได้มั่นใจว่าคุณณติไหวครับไหวพี่ไหวโอเคคุณณตินี่เราคุยกันครั้งแรกถูกไหมครับครั้งแรกครับนะฮะแล้วปกติเนี่ยทำงานกลางคืนแบบเนี้ยส่วนมากจะเป็นฟังสดหรือว่าฟังย้อนหลังเป็นหลักฟังย้อนหลังครับปกติก็ทำกลางวันนี่แต่ว่าวันนี้พอดีเข้าเวรก็เลยนอนที่ทำงานครับโอ้โหเข้าเวรนี่หมายถึงว่าออกงานออกกะอีกทีนี่กี่โมงครับเนี่ยออกพรุ่งนี้9 โมงครับพี่ออกพรุ่งนี้9 โมงเลยนะแต่ทำงานหลับได้ใช่ไหมได้ก็คือหลับปกติแค่นอนถ้าเข้าเวรก็คือเฝ้าคนที่ทำงานนะนอนเฝ้าอ๋อนอนเฝ้าปกติโอเคมาคุณณติครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ2 ปีที่ผ่านมาชื่อแล้วก็สถานที่ตั้งของคอนโดแห่งเนี้ยคุณณติไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับได้ครับคอนโดใหม่ใกล้หอเก่าเรื่องนี้เป็นยังไงครับคือต้องบอกพี่ก่อนว่าผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับผมไม่ได้อยู่กรุงเทพก็เป็นครับก็ตอนผมเดี๋ยวนะเสียงคุณณติมันเหมือนไกลๆโทรศัพท์นิดนึงฮัลโหลครับแบบนี้ดีไหมครับอย่างนี้ดีเลยเอาอย่างนี้ตลอดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคุยไกลๆโทรศัพท์ไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้ยินอ๋อได้โอเคเชิญเลยครับก็คือเดิมทีผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับตอนมัธยมอ่ะเรียนต่างจังหวัดมาตลอดแล้วก็พอดีตอนช่วงม.ปลายตอนม.4อ่ะผมไม่รู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาไม่ได้อยู่จังหวัดนั้นตั้งแต่แรกครับเขาก็มาจากต่างจังหวัดเหมือนกันมาเรียนม.ปลายที่จังหวัดผมครับเขาก็เช่าหออยู่ทีนี้พอม.4เราเริ่มสนิทกันผมก็เลยให้เขามาพักที่บ้านผมนะครับออกจากหอมาพักที่บ้านผมจนพอจบม.4อะครับผมสอบติดโรงเรียนหนึ่งที่กรุงเทพนะครับผมก็เลยขึ้นมาเรียนที่นี่มาอยู่ที่นี่แล้วก็กับเพื่อนก็เราก็ไม่ค่อยได้ติดต่อเลยเพราะว่าเมื่อก่อนมันก็มีแค่ Facebook อะครับแล้วเหมือนเพื่อนจะเปลี่ยนเฟซอะพี่ผมก็หาเฟซเขาไม่เจอก็เลยเงียบๆหายไปตลอดเลยจนผมเรียนจบก็ผมมาต่อปริญญาตรีเรียนปริญญาตรีต่อครับพี่ตอนนั้นผมอยู่ประมาณปี 2นะครับผมก็ไปเรียนปกติผมก็นั่งกินข้าวอยู่ที่โรงอาหารของมหาลัยครับพอกินข้าวไปก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาทักผมว่าเป็นไงมึงจำกูได้ไหมผมก็อ๋อผมก็คือเพื่อนผมชื่อนิวอะครับพี่ผมก็บอกไปซื้อข้าวมานั่งกินด้วยกันอย่างนั้นแหละไปก็มันก็คือมากินก็คุยกันว่าเป็นไงบ้างตั้งแต่มันก็บอกตั้งแต่ผมย้ายมากรุงเทพเนี่ยมันก็เรียนม.ปลายมันก็เรียนม.ปลายจนจบพอจบมันก็มาต่อมหาลัยที่เนี่ยครับแล้วก็เลยแลกไลน์กันไว้ก็บอกว่าถ้ามีอะไรก็ทักมาได้จน ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับมันก็ไลน์มาแล้วก็เสียงคุณนติเสียงครับมันถามว่าว่างไหมมาหาอะไรได้ไหมที่ร้านกาแฟร้านนึงในห้างหนึ่งครับผมก็ได้ประมาณสองทุ่มก็นัดกันครับพอเลิกงานผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ห้างเนี้ยครับพอเข้าไปก็เห็นเพื่อนนั่งหันหลังอยู่ก็เข้าไปก็บีบไหล่เพื่อนบอกว่าเป็นไงก็คือสภาพเพื่อนแบบดูไม่ได้เลยคือทำไมอ่ะคนอดนอนเหมือนคนอดนอนมาเบอร์ขอบตาดำๆแบบเนี้ยครับทั้งที่ก่อนนั้นต้องเจอกันมันก็ปกติอะครับเพื่อนก็บอกผมให้ไปสั่งกาแฟมากินสั่งน้ำอะไรมากินก่อนครับมาสั่งก็นั่งคุยกันก็ถามว่าเป็นไงนี่ก็บอกว่าพอดีที่บ้านมันนะครับเพิ่งซื้อคอนโดให้ซื้อคอนโดใหม่ไว้ให้ห้องนึงครับเพราะว่าพี่สาวเขาเรียนจบแล้วจะทำงานแล้วถ้าเช่าคอนโดเช่าหอสองห้องอ่ะให้ทั้งเพื่อนให้ทั้งพี่สาวเขาด้วยคือเหมือนมันจะแพงครับที่บ้านก็เลยซื้อให้แล้วมันบอกผมว่าอีกประมาณสองสามอาทิตย์พี่สาวเขาจะย้ายมาอยู่ด้วยแต่ตอนนี้เขาอยู่คนเดียวเลยบอกให้ผมมาเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมสักสองสามวันก็ได้ก็บอกว่าถ้าไปได้ถ้าไปก็คือผมไปได้วันศุกร์แล้วก็กลับวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าการถึงศุกร์ผมทำงานได้เลยพี่ถ้าเป็นนอนที่อื่นเดี๋ยวมันจะทำงานไม่สะดวกครับพอวันศุกร์ก็เลยพอวันศุกร์ประมาณสองทุ่มแบบนี้ผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปที่คอนโดเพื่อนคอนโดเนี้ยครับมันก็เป็นคอนโดใหม่นะที่เหมือนเขาน่าจะเพิ่งสร้างเสร็จด้วยครับคอนโดแบบใหม่ๆเลยถูกป่ะแบบเพิ่งสร้างใหม่ป้ายแดงๆเลยใหม่เพราะว่าเหมือนผมขับผ่านเส้นนี้ครับมันก็เพิ่งสร้างตอนที่ผมขับผ่านเหมือนมันกำลังก่อสร้างอยู่ครับผมก็เจอเพื่อนกันลงมารับเนี่ยเราก็ซื้อแอลกอฮอล์ไปนั่งกินกันที่ห้องเพื่อนนะครับห้องก็ใหม่นะที่แล้วคอนโดก็สวยดีนะมันไม่มีแบบไม่มีตำหนิอะไรเลยคอนโดสวยมากเลยครับก็ไปกันถึงห้องก็ไปนั่งกินที่ระเบียงนะครับที่ระเบียงของคอนโดครับแต่ว่าวันนั้นผมผิดสังเกตอย่างก็คือประมาณสี่ทุ่มนะครับผมแบบมองวิวคุยกับเพื่อนไปแล้วก็ผมมองลงไปที่ข้างล่างคอนโดครับคือข้างล่างคอนโดมันจะเป็นทางเดินมืดๆใช่ไหมพี่ครับแล้วก็มันจะเป็นยังไงนะเป็นเสาเป็นโคมไฟนะครับเขาเรียกอะไรนะพี่โคมไฟตรงทางเดินก็คือเป็นต้นห่างๆกันใช่ไหมครับแล้วก็แสงที่คอนโดก็เป็นส้มๆแบบไม่ได้สว่างมากนะครับพี่ครับแล้วผมเหมือนผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมสั้นแล้วก็ใส่ชุดเดรสยาวครับพี่จะเป็นสีครีมยืนอยู่ตรงกลางระหว่างเสาที่มันมืดนะครับพี่ครับครับตอนนั้นประมาณสี่ทุ่มที่ผมเห็นเขาครั้งแรกนะครับแล้วยืนนิ่งมากที่ยืนท่าเดิมตลอดเลยครับคือผมก็นั่งกินนั่งคุยกับเพื่อนไปแล้วผมมองลงไปตรงนี้ไม่ว่าจะมองไปกี่ครั้งก็ยังอยู่ที่เดิมตลอดยืนอยู่ที่เดิมยืนท่าเดิมยืนนิ่งๆท่าเดิมเลยแต่ว่าตอนนั้นผมไม่ได้เอะใจมากเพราะว่าเหมือนแล้วก็คุยกับเพื่อนไปมองนู่นมองนี่ไปแต่ว่าทุกครั้งที่มองก็ยังอยู่ตรงนั้นตลอดครับจนประมาณตีสองนะเพื่อนผมเขาขอตัวไปนอนก่อนผมก็แต่ฉะนั้นผมยังไม่ได้ง่วงครับผมก็เลยยืนเล่นอยู่ตรงระเบียงนะครับแต่ผมเอามือเท้าตรงระเบียงนะครับนี่แล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยผมก็มองไปตรงที่เดิมที่เห็นเขาครับแต่คราวนี้เหมือนเขา เหมือนเขามองมาที่ห้องผมที่ห้องผมที่ผมยืนอยู่อะพี่เหมือนเขามองขึ้นมาจากที่เขายืนปกติครับแล้วเหมือนผมจะได้ยินเสียงเขาแบบพูดประมาณว่ามาทำไมหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าตอนนั้นก็งงว่ามันได้ยินได้ไงเพราะว่าเพื่อนอยู่ประมาณชั้น15ครับครับโหครับครับชั้น15ตอนผมก็เลยสงสัยจะครูฟาดหรืออะไรก็ไม่แน่ใจก็เลยครับคืนนั้นก็เลยเข้าไปนอนนะครับจนวันเสาร์ผมกับเพื่อนกลางวันก็ไปออกไปข้างนอกไปห้างไปเดินเล่นกันอะไรแบบนี้ครับจนกลับมาห้องก็ประมาณ19:00ประมาณนี้ครับคือพอคืนวันเสาร์ผมไปเจอมามันก็ใจไม่ค่อยดีเลยจริงก็เลยบอกเพื่อนว่าคืนนี้อยากนอนไว้ได้ไหมไม่ต้องกินแล้วครับแต่ว่าพออยู่ในห้องกับเพื่อนแบบบางทีมันก็เบื่อก็เลยชอบไปยืนที่โรงเรียนครับตอนนั้นก็ประมาณ 3-4 ทุ่มเหมือนกันคือวันเสาร์ผมก็ยืนที่ระเบียงแล้วเสียงอยู่สายคุณนติเอาใกล้ๆโทรศัพท์ไว้ใกล้โทรศัพท์ไว้ครับครับพอผมก็ไปยืนเท้าที่ระเบียงแล้วพี่นึกออกมันเป็นเสียงผมได้ยินเสียงเหมือนเวลาเมื่อยนิ้วแล้วหักนิ้วครับจะดังแบบก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแบบนี้พี่อย่างนี้เลยนะครับครับแต่ว่ามันยาวแล้วมันแบบมันโหยหวนมากที่เสียงหักนิ้วที่ผมได้ยินนะครับแบบแกรดแกรดแล้วก็มันมาจากห้องข้างล่างผมที่ชั้นเดียวกันนะครับครั้งแรกผมยังไม่ค่อยเอะใจเท่าไหร่แต่ว่าอีกครั้งนึงมันแบบเสียงมันยาวมากมันโหยหวนผมก็บอกไม่ถูกทำเสียงให้ฟังไม่ได้ผมก็เลยลองแบบชะเง้อไปห้องข้างล่างเลยที่ผมเห็นก็เป็นผู้หญิงไงชะเง้ออยู่เหมือนกันพี่เหมือนกับเขายืนท่าเดียวกับผมแต่ห้องข้างล่างผมนะครับทีนี้ผมก็มองเขาแล้วที่ผมเห็นก็คือเหมือนกับคอเขากระตุกแล้วมันมีเสียงแก๊กแก๊กแก๊กเนี่ยครับพี่นี่เกิดด้วยความตกใจผมมือผมถือน้ำอัดลมอยู่ครับพอมันกระตุกผมตกใจผมเลยเอามันน้ำโค้กมันเลยหลุดมือครับหลุดมือแล้วมันจะไปโดนหัวเขาแล้วสิ่งที่ผมเห็นคือคอเขาบิดขึ้นมาเร็วมากเลยพี่จากที่เขาก้มอยู่ครับเขาบิดขึ้นมาแล้วมามองผมครับพี่คือเหมือนคนเราเวลาก้มอยู่แล้วจะมามองข้างบนมันต้องบิดตัวหรือว่าอะไรใช่ไหมแต่อันนี้คือเขาบิดมาแต่คอแต่ตัวเขาผมไม่แน่ใจว่ามันบิดตามมาด้วยหรือเปล่าครับครับนี่ด้วยความตกใจผมก็เลยวิ่งเข้าห้องไปเลยก็เลยบอกเพื่อนว่านอนแล้วนะเพื่อนผมก็นั่งเล่นเกมอยู่ครับครับแล้วก็คือไอรีคอนโดเนี้ยครับมันจากห้องโถงไประเบียงพี่ผ้าม่านมันจะเป็น2 ชั้นนะครับชั้นแรกมันจะเป็นผ้าม่านบางที่ไว้กันแสงอย่างเดียวครับแล้วก็อีกชั้นคือเป็นผ้าม่านที่ปิดทึบแล้วตอนนอนนะครับเราปิดแค่ผ้าม่านกันแสงครับพี่ก็เลยเพื่อนผมเล่นเกมอยู่ผมก็หลับไปตอนไหนไม่รู้ตื่นมาอีกทีก็ตื่นมาตอนไหนไม่แน่ใจหรือว่าเหมือนจะได้ยินเสียงเดิมที่ได้ยินคืนนั้นนะครับแก๊กแก๊กแก๊กมาจากที่ระเบียงครับผมก็ลืมตาข้างเดียวมองผมก็เห็นผู้หญิงคนเดิมที่ยืนอยู่แต่ว่าครั้งนี้คือเขายืนอยู่ที่ระเบียงครับผมก็เลยเอาเท้าสะกิดเท้าเพื่อนดิเหมือนจะให้มันตื่นนะพี่ก็ไม่ตื่นมันก็นอนอยู่ข้างผมมันจะนอนหันหลังให้ผมทีมันก็ไม่ตื่นทีนี้พอเราลืมตายทีเหมือนเขาเดินเข้ามาใกล้เรื่อยจนมันจะติดผ้าม่านแล้วมันเขาจะเปิดผ้าม่านผมมาดิทีนี้พอมือเปิดผ้าม่านแล้วผมตกใจมากผมก็เลยกระโดดข้ามตัวเพื่อนแล้วก็ไปเปิดไฟที่ระเบียงนะพอเปิดผมก็ไม่เห็นเขาแต่ว่าที่ผมเห็นคือเพื่อนผมมันนอนแล้วมันลืมตาอยู่แล้วมันก็มองหน้าผมผมก็เลยถามว่า เห็นหรือเปล่าเมื่อกี้ทำไมเรียกไม่ตื่นมันบอกว่ามันเห็นแต่ว่ามันแล้วเรียกแล้วใช้มันทำยังไงก็มันก็เห็นเหมือนกับผมก็เดาว่าเพื่อนก็เห็นแต่เขาไม่สนใจใช่เขาบอกว่าเขาเห็นแต่ว่าแล้วเรียกเขาแล้วจะให้เขาทำยังไงให้เขาไปไล่หรือว่าไงเขาบอกผมเนี่ยครับบอกงั้นไม่เป็นไรถ้าเห็นด้วยกันก็เดี๋ยวคืนนี้ก็นั่งเล่นเกมเป็นเพื่อนกันก็ได้ไม่ต้องนอนเลยถ้านอนแต่กลัวจะเจออันนี้ก็อยู่กับมันจนคืนสุดท้ายคือคืนวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ผมก็บอกว่างั้นผมขอย้ายกลับก่อนนะเพราะว่าวันจันทร์ผมมีงานต้องทำใช่ไหมครับทีนี้ผมอยากให้เหมือนที่นี่แบบไม่เวลาตรงทางเดินคอนโดครับมันจะเป็นทางเดินยาวใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเราเลี้ยวซ้ายอ่ะพอเราเลี้ยวซ้ายห้องแรกที่เราเจอคือมันจะเป็นห้องที่เราไว้ทิ้งขยะครับแล้วก็มันจะเป็นตู้คอนโทรลไฟใหญ่นั้นครับถัดจากห้องคอนโทรลก็คือจะเป็นลิฟต์แล้วก็ตรงข้ามกับลิฟต์จะเป็นบันไดหนีไฟครับตอนแรกผมจากห้องเพื่อนผมก็เดินตรงไปเรื่อยจนอีกธรรมนา569ครับ569มันจะถึงทางเลี้ยวแล้วแต่ตอนที่ผมเดินมาผมก็กดโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์มาด้วยครับพอผมละสายตาจากโทรศัพท์กำลังจะมองทางเพื่อเลี้ยวพี่วัดนึงผมเห็นเหมือนคนแอบมองผมตรงทางเลี้ยวครับโผล่มาแค่ครึ่งหน้าแล้วแอบมองเราครับแล้วคือเหมือนพอผมสบตากับเขาครับเขาก็เหมือนกับเขาก็หลบเข้าไปครับพี่ตอนแรกผมเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นแบบผมเล่นมือถือมาแล้วทีนี้ภาพมันติดอยู่ในตาแล้วพอเราไปมองตรงอื่นนะพี่ครับที่มองเนี่ยแต่ว่าผมเลี้ยวไปปุ๊บอะพี่ไอประตูห้องขยะที่เป็นห้องคอนโทรลไฟครับคือมันกำลังปิดอยู่ก็คือมันเป็นไปได้ว่าคนเอาเข้าไปทิ้งเอาขยะไปทิ้งเนี่ยถ้าเข้าไปทิ้งเนี่ยเขาออกมาก็ต้องสวนกับผมเนี่ยครับผมก็เพิ่งเดินเข้าไปตอนนั้นเมื่อผมคิดอะไรอยู่ผมก็เลยเอาเท้ายันไว้ให้มันปิดไม่สนิทนะครับแล้วผมผลักเข้าไปดูว่าข้างในมันมีคนหรือเปล่าครับพอเราผลักเข้าไปครับแสงจากข้างนอกมันก็ค่อยสาดเข้าไปในห้องขยะมันมืดอยู่อะพี่จนพอผมเปิดจุดแสงก็เข้าไปสุดแล้วมุมห้องนะที่มันมีคนยืนอยู่ครับมุมห้องมืดๆหลังถังขยะมันมีคนยืนอยู่แต่คือผมยังไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าผมก็เลยยืนมองอยู่งั้นนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นอะไรครับจนเหมือนเขาค่อยขยับเข้ามาเรื่อยๆแล้วผมเห็นว่าชุดเขาเป็นชุดกับชุดเดียวชุดนั้นที่ผมเห็นตรงระเบียงนะครับพี่แต่ชุดเด็กนะผมก็เลยผมว่ามันไม่ค่อยใครนะผมก็เลยรีบปิดห้องนั้นแล้วก็เดินต่อไปที่ลิฟต์ผมก็กดลิฟต์ก็รอพักหนึ่งพอลิฟต์เปิดนะครับผู้หญิงคนนั้นก็ยืนอยู่ในลิฟต์พี่แต่ว่าผู้หญิงคนที่ผมเห็นในห้องนั้นนะครับเหมือนเขาลงมาแล้วเขาอยู่ในลิฟต์นะครับพี่หมายว่าอะไรนะเราอยู่ในลิฟต์แล้วเรากำลังจะลงไปข้างล่างแล้วพอลิฟต์เปิดผมรออยู่หน้าลิฟต์ครับพี่อ๋อโอเคเรามารอลิฟต์แล้วประตูลิฟต์มันเปิดออกเราเจอผู้หญิงคนเนี้ยที่เห็นเมื่อกี้ในห้องขยะนะใช่ครับมายืนอยู่ในลิฟต์ใช่พี่ยืนในลิฟต์ก็ยืนก้มหน้าครับพี่ยืนก้มหน้าอย่างนี้ผมก็ไม่กล้าขึ้นเลยแบบเพิ่งเจอมาเมื่อกี้มาอยู่ในลิฟต์ได้ไงก็เลยรอจนลิฟต์ปิดแต่ว่าจะไปอีกเราเลยรอให้ลิฟต์อันนี้ลงไปก่อนแต่ว่าลิฟต์มันก็ไม่ปิดที่มันก็เปิดอยู่งั้นนะครับเหมือนเรากดปุ่มให้มันเปิดค้างเลยครับผมก็ตอนนั้นก็ขาแข็งก็ทำอะไรไม่ถูกก็มองจนเขาเงยหน้ามามองผมเนี่ยพี่แล้วก็คือที่ผมเห็นคือคอมันบิดไปผิดรูปนะครับคือเหมือนกับว่าถ้าเรางอคอไปทางขวาเนี่ยมันจะงอได้แค่นี้แต่ว่าไอ้นั่นคือมันตกลงมามากกว่ามุมปกติที่เรางอได้ครับครับคือตอนนั้นตกใจมากผมก็เลยหันหลังแล้วก็กระโดดชนกระโดดแบบกระโดดทีบไดหนีไฟให้มันเปิดอะมันเป็นตัวแบบถักอะครับแล้วก็ผมก็วิ่งคือ10 กว่าชั้นแต่ ผมวิ่งแบบด้วยความตกใจที่มันก็วิ่งไม่ได้สนใจอะไรเลยจนมันไม่มีทางลงต่อไปแล้วมันก็ต้องเป็นชั้นหนึ่งใช่ไหมครับพี่ถ้าเราวิ่งตรงแบบไฟครับผมไม่เจอทางลงต่อไปแล้วมันก็เปิดประตูออกมาแต่ว่าไอ้ที่มันแปลกคือมันผมไม่ได้อยู่ชั้นหนึ่งอะพี่มันประมาณชั้นห้าชั้นหกอะครับตอนนั้นที่ผมจำได้นะครับพอเปิดมาก็พอลงอะไรไฟเปิดมาทีนี้ผมก็งงเอ๊ะทำไมมันไม่ใช่ชั้นหนึ่งผมก็มองที่หน้าประตูลิฟต์มันก็ประมาณชั้นห้าชั้นหกผมก็มองซ้ายมองขวาแต่ทีนี้คือพอเรามองไปทางซ้ายอะครับเราเห็นตาคู่เดิมที่เหมือนที่เขาแอบมองอยู่ข้างบนนะพี่เหมือนเขาค่อยๆมองเราอยู่จากทางซ้ายที่ถ้าเป็นทางเลี้ยวครับนี่ผมก็มองแต่ว่าครั้งนี้เขาไม่ได้เข้าไปแต่เขาก็หน้าเขาค่อยๆโผล่มาเรื่อยๆครับพี่จนยังโผล่มาไม่ได้เป็นหน้าผมก็วิ่งต่อตรงในไฟก็คือผลักเข้าไปแล้วก็ลงไปต่อลงจนไปชั้นหนึ่งปุ๊บผมก็โทรบอกเพื่อนบอกว่าลงมาหาเลยนะไม่อยู่ข้างล่างครับจะกลับแล้วลงมาหาหน่อยคือก็เลยลงมาปุ๊บผมก็ถามว่ามันคืออะไรเจอสามวันแล้วคอนโดใหม่ซื้อมามันก็บอกผมว่ามันก็ไม่อยากเล่าเหมือนกันบอกว่าเดี๋ยวอีกสองวันน่ะเจอกันที่มอดีกว่าจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับทีนี้พอไปที่มหาลัยเจอประมาณตอนเที่ยงเหมือนเดิมก็เลยถามมันว่ามันเกิดอะไรขึ้นคอนโดก็เพิ่งซื้อไม่เหรอทำไมมีแบบนี้เพื่อนก็เลยเหมือนจะเฉลยให้ฟังว่าคือตั้งแต่สมัยเด็กตอนมัธยมนะครับที่อยู่ด้วยที่เพื่อนอยู่กับผมอ่ะเขาก็มีแฟนเลยพี่ก็คือคนนี้คบมาตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6 แล้วก็มหาลัยปีหนึ่งครับจนประมาณช่วงปีหนึ่งเทอมสองเนี่ยครับคือผู้หญิงย้ายมาก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันนะพี่มาอยู่กรุงเทพเพื่อนนะครับอยู่หอเดียวกันอยู่อะไรด้วยกันเลยจนเทอมสองแล้วเขาปีหนึ่งเทอมสองแล้วเพื่อนผมบอกว่ามันทะเลาะกันหนักนะครับทะเลาะกันหนักทุกวันครับก็เลยเลิกกันไปแล้วก็พอเลิกกันผู้หญิงก็ย้ายออกมาครับย้ายออกมาจากหอเพื่อนครับแล้วเพื่อนผมคือพอเลิกแล้วมันก็เลิกเลยมันไม่ได้ตามว่าผู้หญิงไปจะเป็นยังไงตอนนี้พอเรียนก็เรียนคนละคณะกันครับอะไรเดียวกันพอทีนี้พอเลิกกันไปพักนึงแล้วเพื่อนผมมาซื้อคอนโดนี้ในช่วงแรกครับที่เขามาอยู่อ่ะเวลาเขาเดินไปซื้อข้าวมาหรือว่าเดินเข้าห้องเนี่ยเหมือนเขาจะเห็นผู้หญิงคนนี้เห็นแฟนเก่าเขาก็แบบเหมือนกับเดินสวนกันเจอที่ร้านข้าวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยเริ่มตามว่าแฟนเก่าเขาย้ายมันอยู่แถวนี้หรือว่ายังไงก็เลยตอนแรกโทรไปก็ติดเครื่องอะครับมันจะเปลี่ยนเบอร์เฟซบุ๊กก็ตอนเลิกกันเขาก็บล็อกกันนะครับไลน์ไปก็ไม่ตอบไลน์ไปก็ไม่ตอบก็เลยไปแอดเฟซบุ๊กของเพื่อนผู้หญิงอะครับแอดไปแล้วก็ไปถามว่ามันเป็นยังไงบ้างก็เลยเขาก็เลยได้ความว่าตั้งแต่ผู้หญิงย้ายออกมาอยู่หอครับย้ายมาจากอยู่กับเพื่อนผมก็เลยเหมือนผู้หญิงพอแบบคบมานานไงพี่แล้วพอเลิกเขาก็แบบแย่ๆครับมาเรียนก็ไม่ค่อยมาแล้วก็มาก็มันเรียนก็ไม่มาจากตั้งใจเรียนแต่ความสดใสก็คือซึมไปเลยครับจนวันหนึ่งเขาก็หายไปอาทิตย์หนึ่งไม่ได้มาเรียนที่มหาลัยเลยนะครับเพื่อนก็ตามก็ไปเจอผูกคอตายที่หอผู้หญิงนะครับแล้วก็หอเขาก็คืออยู่หลังคอนโดเพื่อนผมที่เพิ่งไปซื้อมาตอนนี้เลยใช่ครับครับเรื่องก็ประมาณนี้ครับเท่ากับว่าเพื่อนคนเนี้ยไม่ได้เจอผีที่มันเกี่ยวข้องอะไรกับคอนโดนี้เลยแต่เจอแฟนเก่าที่เลิกกันไปแล้วแฟนเก่าคนนี้คิดสั้นฆ่าตัวตายพอรู้ว่าเพื่อนของคุณณติคนเนี้ยมาซื้อมาได้คอนโดที่เนี่ยอยู่แล้วมันอยู่ใกล้กับหอที่ผู้หญิงคนเนี้ยผูกคอตายเขาก็เลยมาแสดงว่าถ้ามองจากระเบียงก็เห็นหอเลยอะแสดงว่าก่อนหน้านั้นที่คุณณติบอกว่าเห็นเพื่อนคนนี้โอ้โหสภาพโซมเหมือนคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเขาอะเจอมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่เขาไม่ได้เล่าให้เราฟัง แต่เขาอยากให้เราเนี่ยเป็นเราเป็นเพื่อนหน่อยใช่ใช่เหมือนอยากจะแบ่งปันเหมือนอยากจะแบ่งปันอะไรบางอย่างให้กับเราครับเออแล้วเราไปนอนแล้วเราก็เจอจริงๆเจอในที่นี้เนี่ยความรู้สึกที่คุณณติเจออ่ะเหมือนเขาอาฆาตหรือเขาแค่จะมาขู่มาหลอกเฉยๆหรือเขาไม่อยากให้เราไปอยู่ใกล้ๆแฟนเขาที่ผมเจอก็เขาก็ไม่ได้เหมือนจะมาเอาอะไรแต่ผมแค่ผมไม่รู้ว่ามันไล่หรือว่ามาเห็นเฉยๆแต่ลักษณะถ้าอย่างที่คุณณติเล่าอ่ะผมว่าอันนี้มาหลอกนะครับเออเขามาไม่ดีอ่ะแล้วตอนที่ผมคือทุกวันนี้บางจังหวะผมยังเห็นผู้หญิงคนนี้เลยอ่ะเช่นเดือนนี้ตอนรับปริญญาก็เพื่อนรับปริญญาผมก็เห็นผมก็ไปแสดงความยินดีเพื่อนผมก็เห็นเขาในงานเลยพี่แต่พอแบบพอจะเดินไปดูว่าแบบใช่ไหมก็หายไปซะก่อนมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราหรอกผมว่าเขาคงตามอดีตแฟนเขาแหละครับเออนะครับก็คงตามแหละเขาอาจจะเราไม่รู้ว่าตอนที่เขาเลิกกันไปเขาทะเลาะกันเนี่ยเขาถึงขั้นไหนอะไรยังไงถูกไหมเราไม่ได้รู้อะไรลึกๆแล้วถึงขนาดเลิกกันแล้วฝ่ายหญิงคิดสั้นฆ่าตัวตายอ่ะผมว่ามันก็หนักหนาสาหัสพอสมควรเหมือนกันมันอาจจะเป็นความแค้นที่มันเกิดสะสมอยู่ในจิตของคนที่เขาฆ่าตัวตายไปแล้วอ่ะอยู่ที่เพื่อนของคุณณติอ่ะครับทีนี้มีต่ออีกนิดนึงนะพี่คือพอผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนผมฟังเนี่ยครับครับมันบอกผมว่าไอ้ที่ผมเจอคือมันเด็กน้อยมากเหมือนแต่ว่ามันผมเจอไม่ได้หนักเท่าไหร่ที่ผมมันบอกที่มันเจอหนักกว่านี้เยอะที่มันอยู่มาผมเลยบอกว่าเออถ้าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมผมอยากรู้ว่ามันเจออะไรทีนี้พอดีว่ามันเนี่ยเป็นแฟนคลับรายการพี่ครับครับมันเลยบอกว่าถ้าผมโทรมาเล่าพี่ฟังแล้วอะมันถึงจะเล่าให้ผมฟังต่ออีกทีหนึ่งครับนี่ก็เลยผมก็เลยโทรมาเล่าให้พี่ฟังปกติผมพูดไม่ค่อยเก่งนะพี่ก็เลยไม่ค่อยกล้าเล่าเท่าไหร่โอเคเท่ากับว่ามันยังมีเรื่องอื่นๆอีกที่เพื่อนของคุณณติบอกว่าเอ้ยถ้าโทรมาเล่าเรื่องเนี้ยผ่านสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องที่สุดกว่านี้ให้ฟังใช่เรื่องที่มันเจอมาครับเข้าไปอยู่ครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าได้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อมาคุณณติครับได้ครับพี่นะเนี่ยเล่าไปเสียงแห้งไปเพิ่งตื่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีน้ำไว้ข้างๆตัวเพิ่งหายโควิดได้พี่ก็เลยเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้ยหายนานยังได้สักเดือนหนึ่งครับประมาณเดือนหนึ่งนะเอายังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพนะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำบ่อยๆดูแลร่างกายดีๆนะขอบคุณมากๆคุณณติที่อุตส่าห์มาอยู่กับไอรายการคนบาปอะปลุกคนขึ้นมาเล่าเรื่องผีอ๋อเป็นแล้วกันผมฟังอยู่แล้วครับพี่ฟังกันหมดแล้วโอเคคุณณติยังไงขอบคุณมากๆเลยนะครับเป็นใจสวัสดีครับสวัสดีครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6 ล้านรับ6 ล้านทั้ง iOS และ Android